ครับสำหรับโรงเรียนสุขภาพวิไลรังสิตเนี่ยก็เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานมัธยมศึกษาเขตพื้นที่ของเขต4นะครับซึ่งถามว่าในการจัดการศึกษาของเราเนี่ยโรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนหนึ่งใน9โรงเรียนของปทุมธานีซึ่งสุขภาพวิไลรังสิตเนี่ย ถ้าดูจากผลการจัดผลการเรียนแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับใน1ใน100อ่ะครับเรียกว่าอะไรในของระดับประเทศซึ่งนโยบายในการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยท่านพอวิระกาญจนารังสีตาก็ได้พัฒนาเด็กจากแบรนด์ของคำว่าสวนกุหลาบวิไลเนี่ยนะครับทำให้มีผู้ปกครองให้ความสนใจเพราะนั้นเมื่อโรงเรียนเราเนี่ยมีแบรนด์ของสวนกุหลาบเพราะนั้นก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพมาโดยตลอดไม่ให้แบรนด์ของเขาพูดง่ายว่าอะไรอ่ะทำให้แบรนด์เขาดูไม่ดีเพราะนั้นผู้ปกครองก็ให้ความสนใจแล้วผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาเด็กในแต่ละปีเนี่ยทำให้ผู้ปกครองเขาก็ให้ความสนใจพอสมควรซึ่งตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ยังยึดนโยบายของเดิมๆอยู่ในการสร้างคนนะครับเพราะว่าสวนกุหลาบนั้นสร้างคนด้วยกิจกรรมนะครับไม่ได้เน้นแต่ว่าเรื่องของจัดการเรียนการสอนอย่างเดียวแล้วก็เน้นที่จะพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลคือถ้าเด็กเขาถนัดทางด้านใดก็ตามเนี่ยครับไม่ว่าดนตรีกีฬาดนตรีศิลปะหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านวิชาการก็จะส่งเสริมเขาตามศักยภาพโดยที่ใช้กิจกรรมเป็นตัวนำในการที่ในการเรียนรู้นะครับนักเรียนที่ว่าพัฒนาตามศักยภาพเราก็เลยแบ่งนักเรียนตามความสามารถนะครับเช่นขณะนี้เราต้องมีหลักสูตรของ English Program ซึ่งนักเรียนที่สนใจทางด้านภาษาก็จะได้เข้ารับกันก็จะเรียนเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เรามีระดับม.ต้น English Program อยู่ระดับชั้นละ2ห้องแล้วก็ม.ปลายระดับชั้นละ2ห้องครับที่เราเรียกกันว่า EP นั่นแหละอีกด้านหนึ่งคือด้านของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อันนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการเรียกง่ายว่ากิฟเต็ดนะครับก็จะมีระดับม.ต้นอยู่ระดับชั้นละ4ห้องเรียนส่วนม.ปลายก็ระดับชั้นละ2ห้องเรียนนะครับที่เป็นเรื่องโครงการพิเศษส่วนนักเรียนปกติทั่วไปเนี่ยเราก็ยังจะมีห้องที่เน้นวิทย์เน้นภาษาอยู่นะครับเราจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับมีภาษาจีนด้วยมีหลากหลายซึ่งในการจัดห้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ย เราจะเรียกว่าอะไรแบ่งก่อนแบ่งเด็กเป็นเด็กกลุ่มเก่งกลุ่มอ่อนแล้วก็กลุ่มปานกลางเสร็จแล้วจึงมาจับให้อยู่ด้วยกันเพื่อได้การช่วยเหลือกันนะครับเรื่องของกีฬาเนี่ยเราก็คงทราบอยู่แล้วว่าโรงเรียนสูงระดับวิทยาลัยศิษย์เนี่ยมีชื่อเสียงได้ของกีฬาตะกร้อซึ่งเขาบ่มเพาะมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะปัจจุบันก็ยังมีทีมตะกร้ออยู่ในโรงเรียนซึ่งเราจะมีหอพักนะครับก็จะเป็นโรงเรียนนึงที่ไม่ใช่โรงเรียนกีฬาแต่จะมีหอพักสำหรับนักกีฬาซึ่งค่อนข้างอย่างเรียบอยู่อย่างดีนะครับมีนักกีฬาอยู่ในโรงเรียนประมาณสัก70คนนะครับซึ่งก็จะมีการฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าและช่วงเช้าก่อนที่จะมาเรียนหนังสือหรือไม่ก็หลังเลิกเรียนตอนเย็นก็มีการฝึกซ้อมตรงนี้ซึ่งผลของการแข่งขันก็จะเป็นอย่างที่เมื่อไม่นานเนี่ยที่ลงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะได้ก็เรียกอะไรชนะเลิศประเภทคู่ก็คือหมายความว่าตะกร้อ2คนนะครับแล้วก็มีอันดับ3นะครับรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือที่3นั่นแหละก็เป็นประเภทเดียวนะครับทีมเดียวแล้วก็ทีมชุดซึ่งจะได้รางวัลตอนนี้เราก็ยังขยายไปเรื่องของการตะกร้อชายหาดซึ่งกำลังเข้ามานิยมโรงเรียนก็จัดสนามตะกร้อชายหาดไว้ให้นอกจากกีฬาตะกร้อแล้วเราก็ยังส่งเสริมเรื่องของกรีธานะครับนักกรีธาซึ่ง เราอาจจะไม่ได้ไปในตัวของระดับชาติอ่ะก็มีแต่ไม่ถึงขนาดว่าเหมือนกับนักกีฬาทีมชาติมากมายนะกรีธาเพราะว่าเราจัดโดยที่ทุกวันนี้สมาคมครูผู้ครองของสุราษฎร์วิไลนักศิษย์เนี่ยก็สำหรับเรื่องงบประมาณนะครับโดยการจ้างโค้ชให้เราเป็นเดือนนะจ่ายเป็นเดือนเลยซึ่งเขาก็จะมีซ้อมกันทุกเย็นนะครับหลังเลิกเรียนเด็กพวกนี้ก็จะมาฝึกซ้อมซึ่งโรงเรียนเรามีสนามกีฬาพูดง่ายๆว่าคือถามว่าขนาดไม่ได้มาตรฐานแต่รูปแบบได้มาตรฐานนั่นคือมีลู่วิ่งแต่ว่าลู่วิ่งได้แค่200เมตรเนื่องจากว่าพื้นที่จำกัดสนามฟุตบอลก็คงไม่ได้มาตรฐานของเขาครับเพราะว่าพื้นที่ไม่มีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนแล้วมีพื้นที่ประมาณแค่20กว่าไร่25ไร่เองส่วนด้านอื่นๆนะครับเราก็ส่งเสริมทั้งหมดขณะนี้เรามีนักกีฬาเทควันโดที่เป็นทีมชาตินะครับซึ่งเราก็ส่งเสริมด้วยการให้การสนับสนุนเพราะเทควันโดเนี่ยเราผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะรับผิดชอบในการที่จะพาลูกไปฝึกซ้อมไปเรียนแต่โรงเรียนให้การสนับสนุนเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับอาจจะต้องสอนเสริมให้เวลาเข้าไปแข่งขันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอะไรมีมวยนะครับมีมวยซึ่ง
ก็ค่อนข้างจะไปได้ไกลนะครับมีหลายเรื่องส่วนเรื่องของอื่นๆดนตรีนะครับดนตรีเราก็ตามศักยภาพคือโรงเรียนสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์แต่ว่าเด็กก็ถามว่าก็เห็นไปแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนี้มันมีเวทีประกวดเยอะนะก็จะมีอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ไปส่งมีชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาติดต่อมาซึ่งผมมองแล้วว่าเรายังคงไม่พร้อมตรงนั้นเราก็เลยบอกว่าขอผัดไว้ก่อนซึ่งต่อไปเราก็คงจะส่งเสริมทุกประเภทเรื่องของการจัดการกันมีหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งจริงๆจบเป็นหลักสูตรก็ใช่แต่ถามว่าไม่ใช่หลักสูตรใช่ไหมก็เรียกของเขาใช้คำว่าหลักสูตรสงขลาศึกษาจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนสงขลาทั้ง11โรงเรียนนะครับซึ่งเขาโดยอะไรของครูเก่าอ่ะครูเก่าของสงขลาศึกษาเขามีความเป็นห่วงใยในเรื่องของโรงเรียนทั้ง11โรงเรียนก็เลยโดยท่านองคมนตรีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาของโครงการนี้ก็จะมีการทำยังไงถึงให้โรงเรียนทุกเรียนใน11ใน10โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนน้องๆนะครับโรงเรียนแม่คือโรงเรียนสงขลาวิไลเนี่ยทำไงให้วัฒนธรรมองค์กรมันใกล้เคียงกันทำไงให้โรงเรียนทั้ง11โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยไม่ต่างกันมากนักพูดง่ายว่าอยากจะทำให้ทั้งสงขลาน้องๆอีกสัก10โรงเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพใกล้กันซึ่งขนาดนี้ก็จะเป็นปี59เนี่ยจะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นระยะที่2สุดและสุดท้ายของระยะที่2ที่โครงการนี้กำหนดขึ้นมาซึ่งโรงเรียนสงขลาวิไลก็ได้รับการประเมินไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันที่29นะครับซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมจากทางคณะกรรมการว่าเราก็จัดการศึกษาไปได้ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยโรงเรียนก็ยังได้รับงบประมาณที่จะสร้างตึกแบบ324รอนะครับอีก1หลังอยู่ทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนซึ่งขณะนี้เราห้องเรียนเราไม่พอเรามีทั้งหมด84ห้องเรียนเด็ก 3,400 กว่าคนนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็ยังมีโรงเรียนที่มาฝากเรียนอยู่กับเรา1โรงเรียนก็คือโรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพ60พรรษานะอยู่กับเรา2ห้องเรียนนะครับแล้วในปีการศึกษาใหม่ก็มีอีก2ห้องเรียนบางสถานที่ก็ยิ่งขาดและอีกเรื่องนึงที่โรงเรียนได้รับเป็นก็เรียกทําความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์คือห้องเรียนวมวนะครับวมวก็คือวตัวแรกก็คือเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับมก็คือมหาวิทยาลัยเขาจะดูแลเขาจะเอาพูดง่ายว่าในการเรียนการสอนเนี่ยจัดการร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ววอยตัวคือกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์นี่เป็นผู้สนับสนุนทุนในการดําเนินงานสําหรับนักเรียนห้องนี้ห้องเรียนนี่จะมีนักเรียนทั้งหมดแค่30คนต่อห้องเรียนนะครับเขาก็จะเรียนที่โรงเรียนสงขลาวิไลเนี่ย3วันนะครับเป็นอย่างน้อยเหลืออีก2วันก็จะไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียนกับนักศึกษาเลยพูดง่ายว่าใช้ห้องโรงห้องแลบของระดับปริญญาตรีเลยนะครับแล้วก็พักที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนทุนทางอะไรกระทรวงวิทย์เป็นคนจ่ายให้ปีละ200,000ต่อคนต่อปีนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กของเราเองสงขลาศิษย์นะที่จบโครงการนี้มันเริ่มที่ม.4 เด็กสงขลาศิษย์เนี่ยสอบได้จาก30คนน่ะได้18คนในห้องนั้นส่วนปีนี้เป็นรุ่นที่2และรุ่นที่2ก็อีก30คนนะครับแล้วก็เด็กของเราก็ในรอบแรกก็จะมีการสอบคัดเลือกนั้นรอบที่1เนี่ยสอบโดยข้อสอบของสสวท.เหมือนกับมหิดลวิทยาสอนนะครับในรอบที่2ทางมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบซึ่งมันไม่ใช่อย่างของเรานี่ก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจะเป็นคนออกข้อสอบเองเขาเคยถามโรงเรียนว่าโรงเรียนจะร่วมด้วยไหมโรงเรียนป้องกันข้อข้อหาว่าสงขลาเรียนที่สงขลาก็เลยไม่ยุ่งด้วยก็คือให้ทางมหาวิทยาลัยก็เป็นคนดําเนินการทั้งหมดปีนี้เราสอบได้ใน30คนเราได้อีก10คนนะครับได้10คนจาก30นะครับในปทุมธานีเราไปเช็คดูแล้วก็มีบางเรียนได้มาคนนึงบางเรียนไม่ติดเลยแล้วก็มีจากต่างจังหวัดคือเป็นโครงการที่มารับจากนักเรียนทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไอ้วมวนี่คือเน้นนักเรียนที่จะเขาอยากจะสร้างวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือสร้างนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นคือวมวนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงอาคารเรียนอยู่หลังนึงคือ324รอเนี่ยคือขนาดนี้นะ นอกจากที่เราบอกว่าเราส่งเสริมศักยภาพของเด็กทุกด้านแล้วห้องดนตรีเราเนี่ยมันก็เป็นห้องเล็กๆซึ่งอยู่ที่อาคาร2นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะแออัดมากเพราะห้องดนตรีถ้าว่าการเรื่องของพวกทักษะเราเนี่ยพวกวิชาพวกนี้ต้องใช้ทักษะในการฝึกซ้อมใช่ไหมถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมทักษะไม่เกิดถ้ามาฝึกซ้อมด้านนอกเสียงมันก็ดังรบกวนคนอื่นอาคารหลังใหม่เนี่ยก็วางแผนว่าก็คงจะต้องมีห้องที่เป็นพวกของวิชาพวกดนตรีวิชาการงานอาชีพโดยเฉพาะพวกเรื่องของอาหารอะไรค่ากรรมต่างๆเหล่านี้หรือเกษตรไอ้เกษตรคงไม่ใช่ตั้งแต่ว่ามันจะมีหลายอย่างที่ทุกวันนี้เราไม่มีห้องนะครับก็คง
หันหลังใหม่ก็ช่วยบรรเทาเราได้ในเรื่องเหล่านี้เรื่องทางที่ตอนนี้โรงเรียนเราอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรามีโครงการพิเศษใช่ไหมมี EP เนี่ยเรารับไปแล้วตั้งแต่20ถึง24กุมภาซึ่งจะสอบม.1 เนี่ยวันที่5มีนาเนี่ยวันเสาร์ที่จะถึงแล้วก็ม.ปลายคือม.4สอบวันที่6นะครับเดือนมีนาซึ่งก็คือเสาร์ที่นี่แหละนั้นก็กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นเด็กเรียกว่าโครงการพิเศษพวกชอบทั้งหลายชอบภาษาอังกฤษชอบวิทย์คณิตทีนี้พวกโครงการปกติเราไปโรงเรียนแข่งขันสูงก็จะรับในช่วงวันที่20ถึง24มีนาคมนั้นเด็กกลุ่มแรกที่สอบถ้าเกิดพลาดโอกาสก็สามารถที่จะสมัครห้องเรียนปกติเราได้อีกซึ่งในปีนี้สพฐได้กำหนดตารางให้ไม่ตรงกันไม่ตรงกันหมายความว่าโรงเรียนแข่งขันสูงกับโรงเรียนทั่วไปตารางสอบจะไม่ตรงกันเพราะนั้นเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาสอบแข่งขันในโรงเรียนแข่งขันสูงได้ในวันที่20ถึง24มีนาแล้วถ้าเกิดว่าพลาดโอกาสก็สามารถที่ไปเข้าเรียนโรงเรียนปกติซึ่งเขาจะมีโรงเรียนปกติก็จะส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีจับฉลากบ้างบางเรียนก็สอบบ้างแต่ว่าถ้านักเรียนไม่เต็มนะส่วนใหญ่จะไม่เต็มก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นโอกาสของเด็กที่อยากจะเรียนโรงเรียนที่คิดว่ามีคุณภาพแต่ผมมองว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยมันมีศักยภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวป้อนหรือวัตถุดิบที่ได้เข้าไปเนี่ยมันต่างกันจึงทำให้เขาดูว่าเขาด้อยจริงๆเขาก็ครูบาอาจารย์มีความรู้ความสามารถเหมือนกันเรียนจบมาจากที่เดียวกันเพียงแต่ผู้ปกครองไปติดยึดเรื่องของชื่อเสียงชื่อเรื่องแต่ว่าอย่างว่าแหละครับใครมีลูกมีเต้าก็ธรรมชาติต้องรักลูกก็อยากจะหาสิ่งดีๆให้ลูกนะตรงนั้นเราก็ไม่ว่ากันถามว่าใครอยากจะฝากงานพันว่าถ้าเราจะมาลองสอบเนี่ยได้แต่ถ้ามันผิดหวังแล้วว่ายังมีโอกาสเรื่องที่เรียนรับรองได้ว่ามีที่เรียนทุกคนเพียงแต่ว่าจะไปเลือกที่บางทีมันก็ลำบากในการเดินทางผมเห็นเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะเล็กๆอ่ะนะเช้าขึ้นมารถตู้มารับตั้งแต่ตีห้าครึ่งกินข้าวบนรถอ่ะผมว่าลูกเรามีความสุขตรงไหนนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากเป็นให้ผู้ปกครองได้ช่วยคิดเรื่องนี้ว่าบางเรื่องบางราวการเรียนโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วจะประสบสำเร็จถ้าเด็กคนนั้นหรือนักเรียนคนนั้นไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีคุณธรรมจริยธรรมก็ฝากตรงนี้จะเป็นเคยฟังมาท่านดร.สุภักดิ์ พิบูลย์นะท่านก็เป็นนักการศึกษาที่มีคนชื่นชมแล้วก็ท่านมีความรู้ความสามารถท่านก็เคยพูดให้กับกลุ่มโรงเรียนในเครือสมุทรสาครฟังหลายครั้งซึ่งผมก็ชื่นชมนะว่าท่านมีความคิดดีคือผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยเมื่อเข้ามม.1เนี่ยนะม.1นักเรียนต้องมีละ6อาชีพหรือ6สาขาที่เองชอบตัวเองชอบคิดเลยว่าตัวเองชอบอะไร6อย่างพอเรียนม.1ปั๊บตำรวจตัวเองได้ละตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วละหนึ่งอย่างนะพอขึ้นม.2ก็ตัดอีกตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงม.6จะเหลือหนึ่งอย่างที่ชอบแล้วนะครับแล้วก็ฝากผู้ปกครองถึงผู้ปกครองว่าไอ้การที่จะให้ลูกเรียนตามที่เราอยากเรียนอย่าทำเลยนะครับผมว่าลูกเราชอบอะไรให้เขาไปตรงนั้นเขาทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับหมายถึงสิ่งที่ดีนะผมว่าเขาประสบผลสำเร็จทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันจะไปบอกว่าลูกเราจะต้องเป็นหมอลูกเราต้องวิศวกรรมไม่ใช่บางคนเขาอยากจะไปทางด้านสถาปัตย์อยากไปทำอาชีพอิสระเหล่านี้ผมมองว่าผู้ปกครองต้องเข้าใจลูกนะครับบางคนเป็นอาร์ติสต์อยากจะวาดเขียนนู่นอยากจะเขียนนี่บางคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เราปล่อยเราไม่พอเราเล่นเกมรู้ว่าลูกเราเล่นชอบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาชอบเล่นเกมเราทำยังไงล่ะให้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์เราต้องหาตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ห้ามเล่นแล้วก็มันก็เกิดความเคลียร์ขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับลูกบางทีก็กลายเป็นเรื่องเป็นหาครอบครัวไปด้วยซ้ำผมว่าเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็ห้ามเด็กเดี๋ยวนี้คนไทยที่เราสอบพิซซ่าก็ได้น้อยอะไรก็น้อยเพราะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งคุยกับคุณครูมาว่าพิซซ่าเขาวัดอะไรเขาวัดความคิดเขาดูการอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์แต่เราเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่ในกรอบมาโดยตลอดเด็กคิดนอกกรอบไม่เป็นเมื่อคิดนอกกรอบไม่เป็นปั๊บเนี่ยผมว่าบางทีก็ได้แต่จำนะจำเรียนไปก็จำเอาไปตามคำตอบพอเขาถามให้คิดไม่เป็นแล้วเพราะเราแหละอย่านะเลี้ยงลูกอ่ะ
เราก็พวกเราคงทราบนะจะทำอะไรยาลูกเดี๋ยวอย่างนี้กลัวไปหมดนะมันเป็นวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นแบบนั้นถามดีหรือไม่ดีแต่ว่าบางอย่างก็เกินไปเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินนะผมว่าบางทีทำให้เด็กเขาขาดความกล้านั่งเรียนด้วยกันเนี่ยแต่เนี่ยของเราก็มีเด็กต่างชาติมาร่วมอยู่ด้วยนะถามคำถามปั๊บเนี่ยเด็กไทยก็ไม่ค่อยจะตอบเด็กต่างชาติเขากล้าที่จะตอบเราต้องฝากผู้ครองว่าอย่าบังคับลูกไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆเหล่านาเนี่ยคือตอนนี้เราว่ากันยากเพราะว่ามหาลัยเขาก็สอบวัดเอาคนเก่งถ้าเกิดผู้ครองไม่ให้ลูกไปเรียนพิเศษบางทีมันก็สอบไม่ได้ไม่รู้จะแก้ยังไงตรงนี้ผมว่าเป็นปัญหาระบบทั้งระบบอ่ะผมว่าถ้าแก้คือต้องแก้ระบบใหญ่เลยรัฐบาลต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องของไอ้เรื่องเรียนติวปวดวิชาเนี่ยมหาลัยเขาก็ใช้วิธีการรับตรงสอบตั้งแต่เด็กยังอยู่ม.6 เทอม 1 ปลายๆเลยยังเรียนไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองกลัวลูกสอบไม่ได้ก็ติวเข้าไปให้ได้เรียนเนื้อหาครบเพราะมันเรียนม.6 ก่อนใช่ไหมถึงจะต้องสอบแต่นี่สอบก่อนแล้วก็เรื่องการติวก็เลยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนี่คือประเด็นในอาชีพครูเนี่ยตอนนี้ก็มีวิเคราะห์มาแล้วว่าในปี61 62 63เนี่ยครูจะขาดทั่วประเทศกี่หมื่นกี่ 200,000 กว่าคนครับซึ่งก็เป็นปัญหาพอสมควรถามว่าถ้าไม่รีบสร้างนะวันนี้เนี่ยครูก็จะไม่มีซึ่งในอดีตเนี่ยครูคือผู้ที่สอบได้ที่1ของจังหวัดนะแล้วก็ส่งไปเรียนแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยเรียนอะไรไม่ได้ก็เรียนครูคุณภาพครูก็ด้อยลงไปจนกระทั่งตอนหลังมีการเลิกผลิตครูอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ครูบางสาขาขณะนี้เปิดสอบบรรจุสังคมไม่มีครูภาษาไทยไม่มีครูเพราะว่าพอครูมันล้นคือของเราในการผลิตต่างๆไม่ได้วางแผนนะครับเห็นอะไรมันบูมก็ทำอันนั้นเหมือนตอนนี้ร้านกาแฟมันบูมก็ตั้งร้านกาแฟกันจังไม่ได้ดูตลาดก็เช่นเดียวกันการผลิตคนก็เช่นเดียวกันไม่ได้ดูตลาดก็ตอนนี้เลยขาดภาษาไทยขาดสังคมและตอนนี้พอเริ่มว่ารัฐบาลเริ่มมีทุนให้เด็กเรียนเก่งเรียนครูแล้วมีอาชีพแน่นอนแล้วขณะนี้เงินเดือนครูก็ไม่ได้ด้อยไปกับอาชีพอื่นแล้วงั้นตอนนี้นักเรียนก็หันมาเรียนครูมากขึ้นซึ่งอนาคตก็ครูก็คงไม่ขาดส่วนอาชีพอะไรนะผมมองงี้นะการที่เราอยากจะทําอาชีพอะไรผมว่าถ้านักเรียนเค้ามีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้ววิเคราะห์ตัวเองให้ออกเลยนะว่าตัวเองอ่ะพื้นฐานคืออะไรเพราะว่าผมมองในอันเนี้ยสิ่งที่คนสนใจกันมากก็คือเรื่องของสุขภาพอาหารสุขภาพเลยนะครับหรือจะเป็นหมอก็กลายเป็นหมอเรื่องของความสวยความงามหรือตอนนี้กำลังเปิด AEC นะเปิด AEC อาชีพที่มันจะไปทำงานในต่างประเทศได้คือช่างแต่ช่างในที่นี้หมายถึงระดับวิศวกรมันวิศวกรเนี่ยหรือถ้าเรียนทางด้านวิศวะผมว่ายังอนาคตยังไปได้ไกลครับส่วนบางคนอาจจะที่ผมบอกให้ดูตัวเองอาจจะเป็นคู่ที่เขาเรียกมีพื้นฐานทางฐานะพอสมควรอาจจะประกอบอาชีพอิสระเรียนทางด้านไหนดีวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยแล้วคุณออกมาคุณก็อาหารสุขภาพเต็มไปหมดตอนนี้แล้วคนก็สนใจสุขภาพกันเพราะห่วงตัวเองรักตัวเองกันมากคุณผมว่ามันไปได้ทุกอาชีพไปแล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ให้มันเรียกอะไรให้มันลึกซึ้งในสาขาที่เราชอบแล้วไปได้หมดนะครับแล้วก็ส่วนเวลาวิไลรังสิตเราเนี่ยผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเราใช้กิจกรรมเด็กของเราถ้าเด็กที่เป็นผ่านกิจกรรมเนี่ยแม้แต่เรามีประสบการณ์มาอย่างของเราเนี่ย10 กว่าปีละปีนี้ปีที่ถ้าจบก็เป็นรุ่นที่18นะแต่ว่าโรงเรียนมา20 กว่าปีแต่รุ่น18จบเนี่ยพวกเด็กกิจกรรมที่เรียกเด็กชุมนุมเชียร์และแปลอักษรหรือประธานเชียร์เขาไม่เคยผิดหวังในการที่เขาไปเรียนต่อเลยเขาประสบผลในชีวิตการเรียนแล้วการทำงานนะครับผมเคยรุ่นที่ทนผมเป็นรองอยู่ที่เนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกิจกรรมตอนนั้นสึกจำเขาได้คือเป็นประธานนักเรียนแล้วเขาเป่าแสงปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางเครื่องอะไรสบู่ความงามเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าของเขาราคาถูกๆนะผมเคยมานานแล้วหลายปีแล้วเอาสบู่ไว้ผมก้อนหนึ่งผมถามราคาเขาสบู่เขาก้อนละ 2,500 เพราะฉะนั้นบอกว่าอะไรก็ตามที่เรารู้ลึกรู้จริงเนี่ยผมว่าเขาไปได้ไกลอาชีพไหนจะขาดแคลนผมว่าบางทียังอย่าไปคิดว่ามันไปสาขาที่ขาดแล้วเราไม่ชอบไม่แนะนำนะเอาที่เราคิดว่าเราทำได้จริงแล้วก็ดูตัวเราเองด้วยว่าเราชอบไหมถ้าชอบไปได้อย่างลูกของครูที่นี่คนนึงเรียนการบินพลเรือนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรไหมครับ
ประเภทเขาเรียกอะไรที่ถ่ายภาพสร้างอะไรสร้างพูดง่ายเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพสร้างไปถ่ายละครอะไรเป็นมันบางทีเรียนแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่ชอบมันก็ไปไม่ได้เอาที่ชอบแล้วก็เอาให้รู้จริงผมว่าน่าจะโอเค